ื่อโครงการนี้นะครับก็คือการออกแบบหนังสือการ์ตูนนะครับเรื่องไอคีเซเว่นนะครับเป็นการออกแบบเชิงการค้านะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ก็คือโจทย์ของงานนี้ก็คือได้รับโจทย์มาจากทางบริษัท Nike นะครับที่เขาจะเปิดตัวรองเท้า2รุ่นนะครับในประเทศไทยนะครับก็เขาอยากได้งานศิลปะที่แสดงตัวตนของศิลปินนะครับเพื่อมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้นะครับผมเป็นคนชอบเขียนการ์ตูนที่มีตัวประหลาดนะครับสิ่งแปลกประหลาดนะครับแล้วก็แฟนตาซีอะไรเงี้ยครับก็เลยสร้างโลกจำลองของตัวละครที่ไม่ได้ออกกำลังกายในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็ถูกพาไปยังโลกที่ต้องไปแข่งกีฬาเพื่อที่จะได้กลับมาคอนเซปต์ของตัวละครทุกตัวเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมละ7ตัวก็จะคัดเลือกจากบุคลิกของคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายผมสเก็ตตัวละครไป2ตัวก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวเวลาไปเจอลูกค้าที่ไม่เคยทำงานด้วยครับผมก็จะทำงานที่ซอฟที่สุดฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำงานที่รู้สึกว่ารุนแรงที่สุดในอีกฝั่งหนึ่งเพื่อดูว่าตรงกลางตรงไหนหลังจากนั้นก็นำเสนอสตอรี่บอร์ดนะครับสตอรี่บอร์ดการ์ตูนนั่นคือภาพร่างของการ์ตูนทุกหน้าตามจริงนะครับก่อนที่จะเขียนเพื่อให้ลูกค้าได้ลองอ่านดูก่อนว่ามีตรงไหนต้องปรับแก้ไหมนะครับหลังนั้นก็ทำงานจริงนะครับครึ่งนึงเนี่ยผมออกแบบให้ใช้มือเขียนก็คือวาดด้วยมือแล้วก็ลงสีด้วยสีน้ำนะครับเพื่อสะท้อนการผลิตรองเท้าที่ใช้มือทำนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือลงสีด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสะท้อนการผลิตรองเท้าที่ใช้เครื่องทำซึ่งปัจจุบันก็เป็น2ส่วนนี้ผสมกันหลังนั้นก็เอางานทั้งหมดเนี่ยไปพิมพ์เป็นหนังสือการ์ตูนทั้งหมด700เล่มนะครับเพื่อใช้ในอีเวนต์เปิดตัวสินค้านะครับการ์ตูนเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยนำมาใช้ในการพาณิชย์เท่าไหร่นักนะครับเทียบกับต่างประเทศที่มีการสร้างสรรค์มูลค่าให้ตัวละครครับจนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เข้าประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับบ้านเรายังไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงจุดนี้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็หลังๆก็มีงานประเภทนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าคือการจะมองว่าตัวละครหรืองานออกแบบเป็นมูลค่าเนี่ยมันต้องเป็นความคิดแรกเริ่มของการสร้างสรรค์งานประเภทนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นต่อไปเพราะไม่งั้นถ้าเราตีความว่างานออกแบบเหล่านี้ไม่มีคุณค่าเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใส่ใจกับการพัฒนานะครับแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้มันเท่าที่ควร